โอเคสบายดีแล้วมื้อนี้อันข้าพเจ้าจะมารีวิวซ่อมแปลงมอเตอร์ประตูตัวนี้แม่นลูกค้าฟ้ามาอาการแม่นมอเตอร์บ่ทำงานเนาะแต่ว่าบอกไฟเข้าปกติโอเคตอนนี้เราเสียบไฟเข้าปกติน่ะแต่ว่ามอเตอร์บ่ทำงานที่เป็นรีโมทอ่ะโอเคแสดงว่าบล็อกตัวนี้ยังใส่ได้เนาะแต่ว่ามอเตอร์มันทางงามตอนนี้อาการเฮาเช็คแม่นเฮามากลัวเป็นฟิวของมอเตอร์นะถ้าฟิวปกติเฮามากลัวอันใส่ขนลวกเนาะใส่มอเตอร์ตัวนี้มี3สายหรือว่าเขามาแก้อันโมเตอร์ตัวนี้เป็นขวดรอดอยู่ไหนเนาะมันจะแม่นขวดรอดมันค่ะตอนนี้เราเกได้ขวดลวกเนาะตอนนี้เป็นขวดลวกโมเตอร์ตัวนี้มี3สายเนาะตอนนี้เรามาเช็คว่าสายใดเป็นสายขาดนะโอเคตั้งมิเตอร์โอเคแสดงว่าสีแดงกับสีขาวยังได้เนาะลองมาใส่สีแดงกับสีดำโอเคสีแดงกับสีดำก็ได้นะแบบนี้แสดงว่าสีดำข้างนะโอเคตอนนี้เรามาซอกจุกข้างนี ¶¶
เกตได้ขนรถตรงนี้เนาะตัวนี้เป็นเซนเซอร์เนาะเป็นเซนเซอร์วัดคนห้อนเวลามันห้อนไรมันน่าจะมาทำงานเนาะเอามาเช็คอยู่บนเซนตอยเนาะโอเคตอนนี้เขาเกได้ครบแล้วโอเคตอนนี้มีเขาอันเป็นจูเซนตอเนาะแสดงว่าจูเซนตอของสายสีดำมาขาวThank you.
เตอร์เนาะหรือว่าใส่ขุดลวกแล้วเอามาทดลองว่าได้หรือบอตอนนี้ไฟเข้าปกติแล้วโอเคแสดงว่าได้เนาะเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้เขาไปได้ล็อกตัวนี้เขาไปได้ล็อก